วานนี้คนอัพแชร์ประเด็นนี้กันเยอะมากเลยนะคะใน Facebook นะคะของคุณเฮดฟางคือเขาโพสต์ข้อความนึงนะคะบอกว่าระบายอารมณ์เกี่ยวกับว่ารถของเขาเนี่ยรถมินิมินิอีกแล้วใช่มินิเป็นเรื่องอีกแล้วนะคะก็คือว่าคุณคนนี้เขาเอารถเนี่ยไปซ่อมจ้าไปซ่อมเสร็จปุ๊บก็มีคนส่งภาพถ่ายคลิปมาให้ดูว่ารถเขาเนี่ยถูกขับอยู่บนถนนนะคะเหมือนแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างนี้พอทีนี้เนี่ยเจ้าของรถก็มีการไปสอบถามนะคะว่าทำไมถึงเอารถเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบนี้นะคะซึ่งทางร้านที่ซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาลองเครื่องเฉยๆลองเครื่องอะนะไม่ได้เอารถไปนู่นไปนี่แต่ว่ามีคลิปยืนยันค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยถูกขับไปตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยยังไงอะนี่หรอนี่ใช่นี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังดีกว่านะคะจาก Facebook ของคุณเห็ดฟางเขาบอกว่านั่งดูคลิปแล้วแบบโหอยากจะร้องไห้มีการขับรถชมวิวอ้ายเขาจะถนอมรถเราแบบที่เราขับไหมเขาจะจูบกันในรถเราไหมเขาจะเหยียบเบาะไหมไอ้นี่คืออะไรคือคลิปไงใครเอาไปขับใครเอาไปขับก็คืออู่อ่ะเจ้าของอู่ช่างเอาไปขับอ๋อไม่ใช่เจ้าของเจ้าของไม่รู้เรื่องมั้งอ๋อช่างเอาไปขับแล้วแฟนก็อัดคลิปลงเฟซตัวเองแล้วแฟนรู้แล้วแฟนผู้หญิงรู้ไหมว่านี่ไม่ใช่รถเราแฟนเรารู้สิทำไมจะไม่รู้อ่ะก็แฟนเป็นช่างอ่ะอ๋อก็สลับมาเรื่อยเออมันพลาดก็ตรงที่เอาไปโพสในโซเชียลแต่มันพลาดตั้งแต่เอารถของชาวบ้านไปขับแล้วไม่ได้ทำให้เราลอยเหมือนกันนะว่าต่อจากนี้ไปถ้าเราเอารถโรลส์รอยซ์ของเราเนี่ยไปโรลส์รอยซ์ไปลงมาอู่ต่างๆเนี่ยเขาจะเอารถของเราไปขับหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็คือเขาอะคนคือเขาเอารถไปซ่อมแล้วทีนี้เนี่ยที่อู่เนี่ยก็เหมือนเอารถคันนี้ไปขับรับผู้หญิงรับแฟนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรถเขาก็กลัวว่าคนที่เอารถเขาไปขับเนี่ยจะทำอะไรกันในรถไหมจะเหยียบเบาะไหมจะทำอะไรกันหรือเปล่าถามต่อเลยว่านี่ให้ดอกไม้กันเพราะอะไรก็มันจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในรถหรือเปล่าไม่การให้ดอกไม้มันไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได้แต่ว่าก็คงเป็นแบบว่าเป็นคงเซอร์ไพรส์แฟนหรืออะไรสักอย่างอันนี้เราเดานะก็คงแบบสวีทกันไปมาอย่างงี้ไงแต่ว่าเราเห็นเรื่องพวกนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกมีที่แบบช่างเอาไปขับอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าที่มันไม่ได้เป็นข่าวเพราะคงไม่ได้ถ่ายลงในโซเชียลไงแต่นี่คือถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเขาเอารถไปขับไปในกรุงเทพก็ขับด้วยนะแล้วก็ไปเชียงรายม่อนแจ่มจริงเดี๋ยวอูอยู่ไหนนะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วขับลงมากรุงเทพขับลงมากรุงเทพด้วยเหรอฮะเฮ้ยถ้าเป็นรถเราไม่ยอมอ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่เราเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมไม่เท่าไหร่นะรถเราเอาไปซ่อมถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเราคุณดูเกณฑ์ป่ะฮะดูเกณฑ์ดูสิดูเราจบตลอดเราไม่ดูดูเราต้องดูเจ้าของคันนี้อาจจะไม่ดูไงนี่ไอตรงเนี้ยอีกเรื่องนึงแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ที่สะเทือนใจแล้วหัวใจเต้นแรงมากคือช่างเนี่ยเอาใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าน้ำมัน 2,500 ด้วยอุ้ย 2,500 ค่าน้ำมันที่เขาขับไปเอารถเราไปขับเนี่ยเหรอแล้วมาเก็บค่าน้ำมันที่เรานี่เราไม่ได้เล่าผิดจ้ะแล้วก่อนหน้านี้เธอถ้าผิดโทรมาวูดี้เวิร์นะเพราะว่าฉันก็อยากรู้ว่าเธอคิดอะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเบิกค่าน้ำมันไปแล้วด้วย 5,000 เก็บเราแล้วเอารถเราไปขับมาเนาะเก็บไปแล้ว 5,000 ไม่รวมค่าซ่อมจีพาถาอื่นๆอีกแล้วคุณคนนี้เขาก็ไม่ได้รถด้วยนะทางเจ้าของรถมินิก็ติดต่อสอบถามไปพร้อมแนบหลักฐานไปด้วยก็ยังมีปัญหาไม่จบเจ้าของมินิยืนยันว่าจะเอารถกลับคืนมาพร้อมโอนเงินให้ 43,000 บาทไม่รวมค่าจีพาถาอื่นๆที่ซ่อมมาแล้วนะเจ้าของยินดีที่จะจ่ายเพื่อที่จะได้เอารถคืนมาแต่ช่างก็ไม่ยอมเอารถมาให้ช่างบอกว่านี่ฟังตรงนี้อีกนะฟังเตือนใจรอบที่2ช่างบอกว่าในเครื่องหมายคำพูดว่าจะไม่ยอมเอารถมาให้จนกว่าจะต้องแก้ข่าวว่าเจ้าของมินิเป็นคนเข้าใจผิดนี่เฮ้ยมันเข้าใจผิดใช่ป่ะดีดีชอบจังเลยอ่ะอะไรอ่ะชอบจังเลยนี่ล่าสุดที่ทางเจ้าของ Facebook ชื่อนี่ครับเห็ดฟางนะฮะได้โพสต์ว่าตอนนี้ได้รถออกมาแล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ขอบคุณจริงๆนะเจ้าของรถมินิบอกว่ายืนยันว่าจะไม่แจ้งความแต่ถ้ารถพังก็จะดําเนินการแน่นอนนี่เดี๋ยวนะแสดงว่าเมื่อกี้เนี้ยที่เราเข้าใจกันตอนแรกเดี๋ยวฟังเสียงเธอแป๊บนึงขอฟังเสียงนิดนึงฟังให้ทําในสิ่งที่แบบอยากให้คนอื่นเขารู้สึกอ่ะแล้วขอโทษฟังสักคํานึงอ่ะได้ไหมคือช่วยรู้สึกแบบกิดแบบแต่คำพูดที่เขาบอกฟังมาฟังรู้สึกว่ามันไม่โอเค
ทางที่แบบฟังก็มีหลักฐานหลายๆอย่างเงี้ยรถผมมีหลายคันมันอยู่ในหูพี่มันอยู่ในหูฟังตลอดเลยคำพูดของเขาอะรถผมมีเยอะแยะทำไมผมจะต้องเปลืองสตางค์เพื่อจะเติมน้ำมันรถของคุณไปเที่ยวมันอยู่ในมันกล้องอยู่ในหูฟังอะฟังยอมรับว่าตอนเนี้ยคันหัวเลยฟังโมโหมากยิบยิบที่หนังหัวเลยอะฟังโมเราเข้าใจคุณฟางเลยนะคุณฟางพูดไปแล้วก็แล้วเกาหัวไปด้วยมันยิบอ่ะมันยิบโมโหจนยิบไลฟ์เมื่อวานไลฟ์ใช่ไหมเป็นไลฟ์เมื่อวานเดี๋ยวนะเราขอสรุปนะสรุปว่าเรื่องนี้ก็คือว่าคุณฟางเอารถไปซ่อมจ้ะแล้วที่อู่เนี้ยก็เอาไปเที่ยวกับแฟนเอารถแล้วตัวแฟนอ่ะคงไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่รถของไม่ใช่รถของผู้ชายที่พาต้องรู้สิเป็นแฟนเราต้องรู้สิก็เราต้องรู้ว่ารถแฟนเราเคยดูหนังไหมมันมีคนที่ขายรถแล้วก็เอารถไปรับสาวไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขาจะรู้ไหมงั้นแสดงว่าต้องไม่ผู้หญิงอาจจะไม่รู้ผู้หญิงถึงลงในโซเชียลไงงั้นแปลว่าอาจจะเพิ่งคบกันถูกไหมใช่อาจจะเป็นได้แล้วก็โชว์ของโชว์รถอันนี้เราวิเคราะห์นะคะเราวิเคราะห์ว่าผู้หญิงอาจจะไม่รู้ก็เลยถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ภาพลงโซเชียลทำให้คนที่เห็นเนี้ยแล้วอาจจะแบบอ้าวนี่รถเพื่อนฉันนี่ก็เลยแคปไปให้คุณฟางคุณฟางก็เลยรู้แต่ในขณะที่โพสต์ผู้ชายไม่พูดหน่อยหรอว่าเออลบเหอะลบเหอะมีผู้ชายอาจจะไม่รู้ว่าโพสต์หรือเปล่าหรืออาจจะคิดว่าโลกนี้มันกว้างไกลโซเชียลมันกว้างไกลอาจจะไม่ไปถึงคุณฟางไม่รู้นะนี่เราวิเคราะห์เองถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนี่หมอเป็นพวกกรรมการนะเนี่ยเก่งจังเลยสืบสวนสอบสวนรู้ดีหมดแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วจะไปเอาค่าน้ำมันจากเจ้าของรถเขาอีกหรออ๋อเพราะว่าเขายืนยันว่ามันเป็นการขับรถเพื่อไปเทสใช่เหมือนเทสไดรฟ์